ครับสวัสดีครับจากเพจร้านเตาเทียมใบลอยที่ฝันจะเริ่มแกะช่างนะครับก็วันนี้พาเพื่อนมาดูเตาขนาดพิเศษตัวนี้เป็นเตาของลูกค้าที่สั่งเข้ามาครับเป็นขนาด60คูณ90เซนครับเป็นเตาขนมได้กรอบเป็นระบบท่อแก๊ส4ท่อแก๊สครับพร้อมวาล์วปรับวาล์วหมุนเปิดปิดแก๊สเป็นพวงมาลัยเตาชุดนี้จะเป็นขนาดกว้างตรงนี้ครับ60เซนติเมตรอันนี้60เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความยาวของเตา90เซนติเมตรนะครับพร้อมฐานรองขนมชุดนี้ตัวนี้เป็นลูกค้าสั่งเข้ามาพิเศษครับสั่งกี่ช่องเลยตัวนี้เป็นตัวแผ่นครับอันนี้เป็นตัวแผ่นของเขาพร้อมเชื่อมที่จับหู4ข้างเลยครับฝั่งละ2ข้างเวลายกเพราะเตาค่อนข้างใหญ่แต่ว่ามีน้ำหนักค่อนข้างมากครับอันนี้ลูกค้าสั่งกี่ช่องก็คือลูกค้าวัดคำนวณเองเลยแล้วก็ทำตามแบบที่ลูกค้าส่งมาให้ก็จะประมาณนี้ได้ประมาณ56ช่องครับขนาดช่องก็ 6.5 คูณ15ครับเซนติเมตรเตาชุดนี้ลูกค้าสั่งเป็น2ตัวเลยครับจะเป็นเตาตัวขนาดพิเศษคือ60คูณ90แล้วก็เป็นเตาขนาดมาตรฐานคือเป็นขนาด17คูณ30นิ้วก็เป็นตัวนี้เลยแต่ลูกค้าสั่งเปลี่ยนเป็นวาล์วพวงมาลัยปกติเตา17จะเป็นเตาแบบวาล์วโยกครับจะเป็นตัวนู้นตัวนี้ตัวนี้เป็นวาล์วโยกลูกค้าอยากได้เป็นวาล์วพวงมาลัยทางร้านก็เลยจัดให้เลยครับก็เปลี่ยนเป็นวาล์วพวงมาลัยให้จะเป็นชุดนี้อันนี้เป็นเตาขนาดมาตรฐานเปลี่ยนวาล์วพวงมาลัยแล้วก็ลูกค้าก็สั่งพิเศษมาเหมือนกันสั่งเป็นหูจับ4ข้างฝั่งละ2ข้างเห็นไหมครับสามารถจับได้ตัวนี้2ข้างเลยเวลายกขึ้นยกลงทีนี้ก็ลูกค้าสั่งวัดขนาดช่องมาทางร้านเรียบร้อยครับก็ลูกค้าสั่งเข้ามาพร้อมกันเลย2ตัวก็จะจัดส่งให้พี่นี้เลยเวลาในการทำก็ประมาณ 1-3 วันครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามได้ทางเพจ Facebook ตอนเคียบใบบอยจังหวัดนราธิวาสครับสวัสดีครับ